นี่ไงครับสวนนี้ไม่ผมขอปอครับอ่ะครับต้องในสูงเลยเนาะเอาทันอยู่เนาะเดี๋ยวรอผู้ต้องหาพักนึงคือถึงจะไปรีเซ็ตก็ไม่เป็นไรเราขอชี้ดูว่า มันเป็นตูปนี้ความผิดสำเร็จยกมันน่ามีใครอ่ะน้ำมันมาตั้งแล้วกันใกล้ความผิดสำเร็จแล้วมัดไม่ขีดนะแล้วก็ยาดูเสียบกลางเลยอ่ะมันชัดเจนเลยอย่างเงี้ยมึงกันนี่อันนี้ไว้เลยยุงเก็บเลยยุงมันจะเหลืออย่างเงี้ยเราไม่ไปสูอันนี้มันเป็นพนักเจ้านั่นเองนี่ต้องถามผมมันจ้างได้นี่ป่ะ4นาทีตัวผมซื้อยาก็จ้างหมดเลยเนาะผมหมดเลยก็โหผมชั่วแล้วผมว่าทักที่นู่นวะสวัสดีลุงเป็นไงลุงนี่ทำงานอยู่บริษัทไหนครับศิลาศิลป์ครับศิลาศิลป์ครับผมมาอยู่ยามนะครับอ๋อมาอยู่ยามเนาะครับอ๋อทำหน้าที่ยามครับมุมนี้คือมุมโมนะครับมุมโมศิลาศิลป์ครับศิลาศิลป์ครับผมศิลาศิลป์เนาะไม่เป็นไรมีอะไรก็ตามแต่ที่เราจะให้การนะตามแต่จะให้การแต่ถ้าให้การนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะก็ให้การตามความเป็นจริงของลุงนะครับเมื่อวานเนี่ยตำรวจเขามาตรวจสอบแล้วก็ยึดไม่ขีดได้ครับผมนะผมครับครับเขาไปเกาะไปดูที่ของผมครับบอกว่าชี้ไม่ขีดไอ้ตรงที่วางไม่ขีดวางไม่ขีดอยู่ตรงไหนจับไปแล้วจับที่ก้านใช่ไหมเอาไม่ขีดบะหมี่เนาะครับที่ขีดที่ได้นี่ครับคือทางต้องหาว่าทำไม่รู้ว่าใครทำครับอันไหนไอ้ก้านไม่ขีดนะครับแกเป็นคนทำสองอันนี่ผมทำสองอันนี้ทำสองอันครับถุงมือเลยรับมือบีบีเดี๋ยวนะเขาไว้อย่างเงี้ยลูกจุดประสงค์ทำไว้เพื่ออย่างเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ผมก็แปลงไว้เนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าจะไปจุดที่ไหนนะครับทำไว้เพื่ออะไรมันไว้ไม่เป็นไรคุยกันตรงๆนี่ผู้การมาเองไม่เป็นไรให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเราทำไว้เพื่ออะไรก็ผมคุยมาตรงๆไม่เป็นไรเลยคุยกันสองคนก็ได้ทำไว้เนี่ยอะไรผมไม่ว่าจะไปจุดนี่นะครับจุดอะไรนะจะไปจุดไปที่ตรงผมทำนาที่ทำนาครับเพราะว่ามันโรคครับหรือว่าเผาไฟอะไรอ๋อมันก็คือจะไว้เผาปลาเผาหญ้ามันนี่แหละเผาต้งครับเผาต้งต้งอยู่ไหนครับต้งนี่บ้านครับแล้วทำไมแบบเวลาเผาบะจุดเผาไปเลยทำไมต้องไปพันไอ้ทูบนี่ไว้เหรออืมมันนมเวลาน่ะกลัวเขาหันนี่หรอกได้หนีไปกลัวเขาหันกะกลัวเขาหันกะประมาณนี้ก็น่าจะเป็นอย่างอ๋อเป็นลักษณะนี้เนาะใช่ไหมชี้เป็นอย่างนี้นะคือท่าเยอะไปต้องนะครับฮะไปที่นอนก่อนอ๋ออยู่ในที่นอนต้องหาที่นอนนี่ตลอดเลยครับเข้าเวรอ๋อเข้าเวรต้องการตัวครับครับได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเดือน6,900ครับ6,900ครับเป็นคนที่ไหนแม่ทะครับอ๋อคนแม่ทะเนาะลุงนั้นของกลางลุงน้ำหลักของลุงเนาะครับนี่ผมน้ำหักครับอ๋อครับไอ้ไม่ล่ะเบ็ดมีป่ะสัญญามีป่ะส่งพี่กลับ
เข้าในสำนักงานเอามามาแล้วมาดึงได้หมดครับแต่ได้มาเป๋าธรรมดาโอ้ผมอยู่พุ่นเฝ้าเมียอยู่ก็ขาพุ่นเมียผ่าตัดใส่ติ่งผมมาอยู่แต่กลางคืนเจ้ามากันโอเคได้ครับก็ต้องรอผมไปเจอที่ตู้รถไฟเลยดูไปหาพี่ฮะนะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในคดีนี้เนี่ยแล้วก็จากการสักถามผู้ต้องหานะครับก็ให้การรับว่าวัตถุพยานซึ่งเป็นไม้ขีดไฟมัดรวมนะครับแล้วก็มียากันยุงเสียบอยู่กลางนะครับเป็นของผู้ต้องหาจริงนะผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเป็นผู้ทำไว้เอง2ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธว่าเตรียมไว้เพื่อเผาหญ้าในทุ่งของตัวเองนะครับแต่พนักสวนเองก็คงยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่าสภาพที่ผู้ต้องหามาพักเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทโลโมหินแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จากการตรวจค้นก็ยังได้ปืนแก๊ปมา1กระบอกนะครับก็เรื่องของปืนแก๊ปนี่เราก็ลงว่าไปอีกเรื่องนึงนะครับก็ตั้งข้อหาเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตส่วนในส่วนของการมีวัตถุพยานดังกล่าวนี้เนี่ยมันถึงขั้นของการประเตรียมการวางเพลิงนะครับการจัดเตรียมการวางเพลิงถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาจับพิกัดดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นป่าสงวนหรือไม่ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยตั้งข้อหาว่าแจ้งข้อหาว่าเผาป่าหรือทำด้วยกับการใดๆทำให้ป่าสงวนเนี่ยเสื่อมประโยชน์นะครับแล้วก็มีการปลูกสร้างอาคารปลูกสร้างอะไรต่างๆในที่ป่าสงวนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่เราก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ใดตอนนี้คงจะต้องให้พนักงานสวนดำเนินการต่อไปนะครับเรียนว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านมีนโยบายที่จะปราบปรามเรื่องของการเผาป่านะครับเพื่อขจัดในเรื่องของหมอกควันและไฟป่านะครับเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปนะครับพบเห็นการกระทำแบบนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งมาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับครับขอบคุณมากไม่ค่อยเรื่องนี้ไม่ค่อยเจอบ่อยนะไม่ค่อยเจอเลยพอดีเขาเคยมาเจอที่นี่ก็ด้วยความที่ว่า